คือผมมองว่านะเมื่อคืนอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปนะให้สัมภาษณ์จากความรู้สึกเราจริงๆที่เราเป็นอดีตตำรวจมาชั่วชีวิตแล้วอยู่ในสายปราบปรามนะครับซึ่งพฤติกรรมนี้มันโหดเหี้ยมเกินไปไร้คุณธรรมเกินไปนะครับเรานึกถึงญาติพี่น้องที่สูญเสียแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้ชาระดับสูงไม่ว่าจะเป็นทั้งรองโจ๊กรองสุรเชษฐ์หรือไม่ก็ท่านรองต่อศักดิ์นะครับที่ลงมาคุมคดีด้วยตัวเองแล้วก็คดีนี้ถือว่าปิดคดีได้เร็วนะฮะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความเจ็บช้ำความเป็นตำรวจนะครับความสูญเสียนะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆแล้วขอบคุณน้องๆตำรวจทุกคนที่ช่วยกันดำเนินการนะปิดคดีได้เร็วแต่สิ่งที่ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเดินหน้าต่อไปยังไงและ21ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยทำไมเสียงปืนได้ยินเสียงปืนขึ้นมาเนี่ยหัวโหดหมดหรือไงดำมุดลงใต้โต๊ะหมดหรือไงถึงไม่มีใครที่จะนะฮะตอบโต้อะไรเลยปล่อยให้มายิงตำรวจตายในขณะท่ามกลางตำรวจทั้งหมด20กว่าชีวิตนะอันนี้ไอ้พวกนี้ไม่ควรที่จะอยู่ทำงานใกล้ชิดประชาชนหรอกเขาบอกจริงแต่ในด้านเบื้องหลังเนี่ยมันคืออะไรนะครับแค่นี้มันไม่พอหรอกวันนี้ผมมาทำบุญนะมาบวงสรวงบูชานะวันมรณภาพของบูสวงที่ศรีสะเกษนะฮะวันนี้เราทำบุญแต่ที่จริงแล้วไม่ควรที่จะจบอยู่แค่วิสามันคนร้ายไอ้หน่องแค่คนเดียวใครที่ให้สัญญาณนะครับใครที่รวมเงินใจใครที่ร่วมกันในการที่ให้ผู้ต้องหาหลบหนีนะอันนี้มันต้องเอาให้หมดนะฮะศพเดียวไม่พอหรอกนะโอเคนะ